พชรบุญธรรมแล้วก็มาแพ้คะแนนฉลองชัยสอราชบุตรนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะคะแนนวิษณุพรสอจอต้อย8ริ้วนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะครับส่วนทางเพชรศิลาพอพัทรานะครับมาชนะคะแนนแอดดัมทีเด็ด99แล้วก็มาชนะคะแนนนิวแสงเทียนสอกติกานะครับสอกิจการนะครับแล้วก็ล่าสุดมาชนะคะแนนน้ำพองน้อยสอสมหมายที่ราชดำเนินครับต่อยกันไปเมื่อชกไฟล่าสุดนะครับทางเพชรศิลาชกเมื่อ11พฤษภาคมที่ผ่านมาลาพัทธละเจ้าเก่งกังวานบ้านเจริญสุขคนเดียวกันนะครับครับมันสดเลยชนะมาหลายไฟล์แล้วอายุน้อยเป็นชื่อเจ้าฟลุ๊กครับแต่วันนี้เขาบอกว่าไม่ฟลุ๊กแน่ครับเป็นลูกหลานจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าไปซ้อมอยู่ที่ภาคใต้ไปซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยภูเก็ตท็อปทีมนะครับทางวายุน้อยก็มีไปใต้เลยทางวายุน้อยแล้วก็เพชรดำครับแต่ซ้อมอยู่ใต้นี่ก็ดูดีมีวันดีคืนนะครับอยู่ภูเก็ตท็อปทีมมวยวงในเหนียวแน่นครับวายุน้อยส่วนเพชรศิลาเนี่ยซ้อมที่ค่ายมวยสอสว่างยิมครับอยู่ที่บ้านเกิดครับนครราชสีมาวงในครับวายุน้อยเอาแล้วก็หักล้มลงไปครับด้วยการเตรียมตัววายุน้อยเนี่ยได้เปรียบแน่ครับตัวนานครับนางเพชรศิลานี่ก็แน่นอนมวยฝีมือรอดักจุดรอดักจังหวะนะครับครับดักสวนดักเข่าดักต่อเข้าไปลูกตื้อก็ดีนะครับไม่ให้ทางวายุน้อยนี่เป็นไหนได้ครับหมดยกที่3ครับกรรมการวรศักดิ์พักดีคำนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีอันนี้ผ่านไป3ยกครับวายุน้อยได้เปรียบ5ต่อ4ครับครับแข็งแรงครับวงในสำหรับวายุน้อยมีกันต่อยก4ยังเดินต่อครับวายุน้อยพูดถึงส่วนสูงนี่ก็พอๆกันเลยนะครับเพชรศิลาพยายามจะสู้ในครับครับโอ้แต่ดูเกาะเหนียวเหลือเกินครับวายุน้อยเอามัดคอแล้วตีเข่าซ้ายครับล็อกตีเข่าซ้ายอีกทีดูครับความแข็งแรงของวายุน้อยตีเข่าขวาครับวายุน้อยเพชรศิลาพยายามสู้ครับครับสู้ในสู้ในเอามาแล้วครับชุดนี้มา 3-4 เมตรแล้วครับเพชรศิลาหัวจิตหัวใจนี่สู้ดีครับเก๋าเกมแทนเขาไม่สนครับสู้ได้เหมือนกันทางวายุน้อยนี่ก็แข็งแรงจริงครับครับไม่ยอมให้โดนง่ายๆเลยมีสวนกลับไปตลอดซ้ายไปเจอหางจะไม่ล้มครับทางเพชรศิลานี่ตรงในนี่แกสู้ดีเหลือเกินครับประตูครับแข็งแรงมากมากครับครับเอาเพชรศิลาดูไหนหน่อยครับนี่ครับมัดคอสู้โอ้โหแต่วายุน้อยนี่ดันแทงเลยครับครับโอ้โหทางเพชรศิลานี่พอโดนในทีไรนี่ถอยติดเชือกทุกทีเลยครับโดนเข่าเต็มๆหูหักล้มลูกนี้โอ้โหเสียหายครับเสียหายเลยลูกนี้โดนดันซ้ายขวาไปง่ายตอนนี้ต้องบอกว่าวายุน้อยนี่เป็นต่อทุกอย่างนี่พยายามจะเต้นคืนครับโอ้โหพยายามจะคุมไว้ครับวายุน้อยครับโอ้วันนี้ชกแบบมั่นใจนะครับครับแทงออกมาครับ
กรรมการวรศักดิ์เกมนี้เริ่มจะเงียบครับครับยกที่4สถานการณ์นี่ไปไกลเลยครับครับหมด4ยกนาวายูนอยได้เปรียบ80ช่วงตัวมีฉีดยาทางด้านเพชรศิลา 300,000 บาทโอ้ยถ้าได้นี่รวยเลยนะครับตั้งตัวได้เลยอ่ะตั้งตัวได้เลยผมจะโดนชกหน้าลูกนี้แย่แล้วครับทางวายูน้อยต้องระวังหมัดเพชรศิลานี่ก็ถือว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้ดีครับครับต้องระวังครับออกมาโดนเยอะโอ้โหเพชรวายูน้อยโดนอีกแล้วนี่ครับต่อยหมัดครับเพชรศิลา 300,000 นี่ฮึดดีจริงโอ้ที่สร้างบ้านได้เลยอ่ะเรียบร้อยโอ้ต่อยต่อยมีเซครับโอ้ได้ไม่ได้ครับ 300,000 ครับเอาละครับล้มอีกโอ้โหไม่แน่ไม่นอนซะแล้วครับตอนนี้นี่สถานการณ์กลับมามีลุ้นเลยครับเพชรศิลาแล้ววายน้อยทางสติได้ก็แข่งสวนไปก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอ้โหแต่เพชรศิลาไม่รอเลยตอนนี้ 300,000 นี่ทำงานเป็นปีครับกว่าจะได้ครับถ้าโป้งเดียวล่วงลงไปนี่รับครับนี่แค่3นาทีนะครับ 300,000 นี้ใช่แล้วเอ้ามีลุ้น3นาทีนี่ทำดีนี่มีลุ้นเลยอายุน้อยแกก็เอาปลอดภัยก็เอาโดนมาโดนแล้วครับโอ้แต่วายุน้อยนี่โดนแล้วไม่ดีเลยครับแต่ต้องสวมหมวกกันน็อกให้แน่นครับครับโอ้ไม่แล้วนี่ครับเสียงเชียร์ยังมีครับครับวายุน้อยครับประกบในนี่โอ้ปลอดภัยครับครับแข็งแรงครับวันนี้ครับปลอดภัยก็ไม่ถีบแล้วครับโดนเร่งเลยครับโดนอีกแล้วซ้ายมาเสียงดังเลยกองเชียร์มาอีกหักไม่ล้มโอ้โหเจอหักล้มเองโอ้โหศิลาตอนนี้เริ่มช้าลงไปแล้วนะครับครับแรงก็แรงแล้วเตะไปก็เสียการท้ายครับนี่ครับไปกราบรุ่นพี่ครับครับก็ถือว่ามาสู้ได้ดีครับครับดีแล้วแต่สุดท้ายครับเป็นวายุน้อยครับเอาชนะไป